สวัสดีค่ะเพื่อนๆปาร์ตี้แฟมิลี่ค่ะวันนี้ปาร์ตี้เข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้ปาร์ตี้จะยำเนื้อน้ำตกนะคะเนื้อย่างน้ำตกค่ะเนื้อย่างน้ำตกเสร็จแล้วปาร์ตี้ก็ใส่หัวหอมนะคะกับพริกค่ะเนื้อย่างน้ำตกนะคะแล้วปติก็ใส่ข้าวคั่วค่ะใส่มะนาวลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเนื้อย่างเนื้อนี่ปติจะใช้เป็นเนื้อสันในของวัวนะคะเพื่อนเพื่อนเนื้อสันในของวัวค่ะเสร็จแล้วเราก็คนเลยนะคะยำเนื้อย่างน้ำตกนะคะเนื้อสันในมันจะนุ่มหอมข้าวคั่วค่ะเพื่อนๆหอมมากเสร็จแล้วปาร์ตี้ก็มีผักชีมีต้นหอมแล้วก็มีสะระแหน่ผักชีต้นหอมสะระแหน่แล้วก็มีโหระพาค่ะใส่ไปเลยสูตรนี้เป็นสูตรของป้าตีเองค่ะหอมเครื่องมากค่ะเพื่อนหอมมากแล้วก็ได้แบบนี้เลยยำเนื้อย่างน้ำตกเพื่อนๆยำเนื้อย่างน้ำตกหอมข้าวคั่วค่ะเพื่อนๆหอมข้าวคั่วมากน่าทานมากค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเอาไปลองทำได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วปฏิก็จะตักเลยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ตักเลยเนื้อสันในของเนื้อวัวนะคะปฏิใช้เนื้อวัวค่ะเนื้อสันในเพื่อนๆยำเนื้อย่างน้ำตกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยปาร์ตี้เสร็จแล้วปาร์ตี้ก็จะกินกับแตงค่ะแตงกวานะคะแล้วก็มีผักชีค่ะแล้วก็มีโหระพาแล้วก็มีพาปริก้าแดงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวร้อนๆมาทานด้วยกันนะคะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆน่าทานมากค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏิก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ